มคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่เทรด FX เนี่ยจะเสียเงินขาดทุนกันเยอะสภาพตอนนี้ใช่ไหมครับมีอยู่ประมาณ3อย่างที่ผมคิดว่ายังไงก็น่าจะดีเนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Well Me Peace อีกเช่นเคยนะครับพบกันทุกวันอังคารของแต่ละสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กับคุณพัสสุลิปตะพันลบอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คุณพัสสุจะมาเล่าถึงประสบการณ์ในเรื่องของ Mindset การลงทุนรวมถึงสไตล์การลงทุนของคุณพัสสุว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณพัสสุแล้วครับสวัสดีครับคุณพัสสุครับสัปดาห์ที่แล้วแบบว่าติดคุณพัสสุไว้ว่าสัปดาห์นี้อยากให้มาเล่าเรื่องของสไตล์การลงทุนให้กับคุณผู้ชมดูหน่อยว่าสไตล์การลงทุนของคุณพัสสุเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นเป็นสายซิ่งเลยไหมฮะหรือว่าเป็นแบบลักษณะของ VI ก่อนหรือยังไงดีฮะก็จริงๆผมเป็นคนเริ่มลงทุนแบบช้ามากครับคือตั้งแต่เริ่มทำงานในอุตสาหกรรมการเงินมาเนี่ยคือก็ทำอยู่ประมาณสักผมว่าต้องมีสักประมาณเกือบ2ปีกว่าจะเริ่มลงทุนจริงๆจังๆว่าจะเอาเงินก้อนแรกมาลงไปทำอะไรแบบอย่างเงี้ยฮะเริ่มต้นเนี่ยเราก็น่าจะลงทุนเป็นประเภทก็ซื้อพวกกองทุนนะครับกองทุนที่ลงทุนในหุ้นแล้วก็ซื้อทองคำตามที่เจ้านายนะตอนนั้นแนะนำพวก FX จะมาเริ่มเทรดทีหลังอ๋อโอเคพอเริ่มทำทีหลังคือถ้าเป็นพอเอินว่างานที่ทำตอนนั้นเนี่ยครับเป็นเรื่องพวกเกี่ยวกับ global markets เป็นเรื่อง macro economics ค่อนข้างเยอะไงฮะเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติมันก็จะรู้พวกเรื่อง FX เรื่องน้ำมันเรื่องทองคำเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องดูแลของพวกเนี้ยกับให้กับลูกค้าของเราด้วยก็เลยมันอ่านพวกนี้เยอะมันซึมซับพวกนี้เยอะก็เลยโอเคมีไปทำพวกนี้บ้างกู้ได้เยอะกู้ได้เยอะเหมือนกู้ได้เยอะใช่ไหมมันกู้ได้แบบโหบางที่เป็นร้อยเป็นพันเท่าต่อหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไปนั่งดูแค่แบบ1พิปขยับทีเดียวแล้วถ้าโพซิชันเราสมมติแบบโหเป็นเรามีเงินวางจริงๆแค่ไม่กี่หมื่นแต่เราซื้อขายได้เป็นล้านๆเลยใช่ไหมเพราะนั้นถามว่าด้วยleverage หรือเงินกู้ที่เขาให้เนี่ยมันเยอะเนี่ยโอกาสทำเงินมันเยอะแต่ว่า มันเป็นตลาดที่มันเกิดขึ้น24เกือบจะ24ชั่วโมงแบบตลอดเวลาใช่ไหมครับ24ชั่วโมง6วันเนี่ยใช่ไหมฮะออสเตรเลียเอเชียยุโรปอเมริกาอเมริกาปิดก็วนมาออสเตรเลียเอเชียยุโรปอเมริกาตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดเวลามันเป็นตลาดที่มันเทรดแบบโหมันเยอะมากนะครับเพราะสภาพคล่องมันเยอะผมยกตัวอย่างเป็นยูโรดอลลาร์นะครับครับยูโรดอลลาร์มาเทรดกันหมดเพราะทุกคนมันต้องมีการเปลี่ยนมืออยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับข่าวสารเรื่องยูโรดอลลาร์เนี่ยมันเยอะมากใช่ไหมครับเราสามารถหาได้ฟรีๆใน Google เราอ่าน Bloomberg แบบเวอร์ชันฟรีไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้ในขณะที่สมมุติว่ากองทุนระดับชาติเขาก็มีข้อมูลประมาณเราเพียงแต่ว่าโอเคการที่เขาคุยกับพวกสถาบันการเงินที่ดูแลเขาเนี่ยเขาอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นมากกว่าเราหน่อยนึงแต่ยุคก่อนหน้านี้สมมุติแบบตอนปี2000หรืออะไรอย่างเงี้ยครับคนทั่วๆไปในการเข้าถึงของข้อมูลพวกเรื่องมหาภาคทั้งโลกเนี่ยมันยังน้อยอยู่เมื่อเทียบกับตัวใหญ่ๆนะฮะเพราะนั้นวันนี้ถ้าสมมติว่าเรามีระเบียบพอและเรามีเวลาพอที่จะ process ข้อมูลเหล่านี้และเราตัดสินใจการลงทุนได้ดีเนี่ยเราก็สู้ได้ดีขึ้นแต่ในทางกลับกันพวกนี้คือเขาตัวใหญ่มากเพราะนั้นถ้าเกิดมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นบางมุมโลกที่เราไม่รู้เราไม่ได้ติดตามหรือเราคาดไม่ถึงเนี่ยด้วยความที่ leverage หรือเงินกู้บนไอ้เวลาเราซื้อหรือเราขายเนี่ยมันเยอะใช่ไหมฮะพอมันขยับนิดเดียวเนี่ยเราเสียเงินหมดเลยหรือเราได้เงินเยอะมากแต่ส่วนมากเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าคู่แข่งเราหรือคนที่เขาซื้อขายกันอยู่ในตลาด FX เนี่ยคือพวกนี้เขาทำงานกันแบบตลอดเวลาไงครับเขาแบบเวลากินข้าวนี่ก็กินข้างหน้าจออย่างเงี้ยคือ
เวลาเขาเข้างาน7โมงเช้าเลิกงาน5โมงเย็นกลางวันก็กินข้าวที่โต๊ะพอหมด5โมงก็มีคนหนึ่งมาทำต่ออีกคนหนึ่งมาทำต่อในขณะที่ของเราเนี่ยบางทีโอเคเดี๋ยวเราเล่น Facebook เดี๋ยวเรามีงานประจำเดี๋ยวเรานั่งคิดเราจะไปเที่ยวไหนพอมันลืมดูหรือบางทีมันมีอะไรเกิดขึ้นที่มุมโลกอีกสักที่หนึ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยมีอิสราเอลทิ้งระเบิดอะไรสักอย่างเนี่ยด้วยความที่ทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันหมดเนี่ยเราไม่ทันถ้าเราไม่ทันเราก็สู้เขาไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่เทรด FX เนี่ยจะเสียเงินขาดทุนกันเยอะครับเพราะว่ามันขยับกันเร็วมากตลอดเวลาถ้าสไตล์ของพี่วสุเองฮะการเลือกลงทุนเนี่ยแต่ละสินทรัพย์เนี่ยพี่วสุจะให้เน้นในรูปแบบไหนเป็นกองทุนหลักๆเป็นกองทุนหุ้นตราสารหนี้หรือจะเป็นแบบไหนที่คิดว่าพี่วสุผมว่าถ้าเอาแบบพูดง่ายๆเลยนะผมว่าเอาที่เรามีความรู้ซึ่งอันนี้อาจจะหมายถึงว่าเป็นอะไรที่เราสัมผัสทุกวันก็ได้อะไรที่อยู่รอบตัวเราอะไรที่เราใช้บ่อยๆสมมุติสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยเราเห็นแค่คนใช้ Apple เยอะๆโอเคงั้นเฮ้ย Apple มันยังได้ไหมถ้าเราสนใจเรื่องเทคโนโลยีเราดูโทรศัพท์ว่า Apple รุ่นใหม่เป็นยังไงราคาเทียบกับ Samsung มันแตกต่างกันยังไงของมันแย่กว่ามันดีกว่ามั้ย Samsung เป็นยังไงเทคโนโลยีอันใหม่เฮ้ยจอชัดกว่าอินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นแบตอยู่ได้นานกว่าคือแค่นี้มันเป็นข้อมูลที่บางทีนักลงทุนที่แบบโอ้โหระดับเกจิมันก็ไม่รู้แต่เรารู้เพราะว่าเมื่อเราสนใจพวกเนี้ยพวกนี้ใช่มั้ยฮะพอเรารู้ปุ๊บคราวนี้เราก็ไปหาข้อมูลสิว่าโอเคนะยอดขายมันเป็นประมาณไหน อันนี้มันขายดีหรือเปล่าโทรศัพท์แบตเตอรี่ไม่มีปัญหาใช่มั้ยอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราใช่มั้ยสมมุติเราบอกว่า Samsung ดีงั้นโอเคอยากซื้อหุ้น Samsung งั้นซื้อยังไงจะไปซื้อหุ้น Samsung เลยหรือจะไปซื้อหุ้น Samsung ผ่านกองทุนที่ลงทุนในหุ้น Samsung มั้ยซึ่งอันเนี้ยมันง่ายมากมันไม่ต้องไปอ่านโอ้โหไอ้เรื่องเทคนิคอะไรไงงบการเงินแค่เอาแบบว่าเอ้ย Samsung เป็นประมาณเนี้ยดีมั้ยเหมือนกันใช่มั้ยเหมือนว่าทุกวันนี้เรามาทำงานเรามายังไงสมมุติบอกว่าเฮ้ยผมใช้รถไฟฟ้าอ่ะรถไฟฟ้า BTS งั้นเป็นยังไงคิดว่าขูคนแน่นตลอดนี่เรารอรถก็นานแต่คนมันก็แน่นมันธุรกิจมันดีไหมใช่ไหมเราถามคำถามตัวเองเราบอกทำไมมันรอนานอย่างนี้อ๋อมันรอนานเพราะว่าบริษัทเขาอาจจะไม่อยากลงทุนซื้อรถเพิ่มเพราะมันแพงถ้าเขาไม่อยากลงทุนซื้อรถเพิ่มเพราะมันแพงแต่คนมาเยอะขนาดนี้เงินกู้เขาไม่ค่อยมีแสดงว่าเขาต้องกำไรเยอะจ่ายผู้ถือหุ้นเยอะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าซื้ออย่างเงี้ยเราสามารถคิดได้เรื่อยๆใช่ไหมฮะผมว่าเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่เราเห็นหรืออย่างเช่นว่าสมมติคนทั่วไปสมมติผู้ชมของคุณโซ่เงี้ยเขาอาจจะขายของออนไลน์กันเยอะใช่ไหมฮะซื้อหุ้นแบบไหนสมมติซื้อเสื้อผ้าจากจีนมาขายอย่างเงี้ยอาลีบาบาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมขายออนไลน์เงี้ยคือแค่นี้เรารู้แล้วบอกเอ้ยโหขายดีมากเลยแล้วเรานั่งคิดแล้วเอ๊ะเราขายดีแล้วอย่างนี้ traditional retail เป็นยังไงเราไปเดินดูในห้างโอ้โหมีแต่ของไม่มีคนเลยธุรกิจมันไม่น่าจะดีนะหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามเราก็บอกเฮ้ยถ้างั้นธุรกิจ retail เรื่องห้างสรรพสินค้าวันนี้ผมไม่อยากซื้อหุ้นอันเนี้ยงั้นไปซื้อไอ้พวกหุ้นที่ขายอีคอมเมิร์ซดีไหมอาลีบาบาอย่างเงี้ยงั้นก็ไปซื้อกองทุนที่ลงทุนในอาลีบาบาคือมันคิดแค่นี้มันก็ได้แล้วแต่ผมว่ามันต้องสังเกตแล้วต้องหาข้อมูลอีกหน่อยนึงสภาพตอนนี้ใช่ไหมครับมีอยู่ประมาณ3อย่างที่ผมคิดว่ายังไงก็น่าจะดีเนี่ยก็คือเรื่องของเทคนะครับเทคโนโลยีเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เทคโนโลยีมันใหญ่มากใช่ไหมฮะพอเราเจอเรื่องโควิดเนี่ยแล้วเราเห็นหุ้น S&P ขึ้นมา 40-50% อย่างเงี้ยหุ้นอเมริกาเนี่ยตลาดหุ้นไทยไม่มีเลยใช่แต่หุ้นไทยไม่มีเลย แต่กลายเป็นว่าน้ำหนักใน S&P 500เนี่ยผมว่าวันนี้ต้องประมาณครึ่งนึงมั้งเกือบครึ่งอย่างเงี้ยเป็นเทคหมดเลยเทคหมดเลยเป็น Facebook Alphabet ซึ่งเป็นเจ้าของ Google ใช่ไหมครับNetflix มันไปอยู่ในนี้หมด Tesla อย่างเงี้ย Tesla ขึ้นมาโอ้โหไม่รู้กี่ร้อย Amazon Amazon ใช่ไหมก็คือแค่ซื้อกองทุนในตรงนี้ก็ได้แล้วเพราะพวกนี้มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีโควิดหรือไม่มีโควิดมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับหรือ2เนี้ยจีนอย่างเงี้ยจีนวันนี้ค
คือถ้าดูตัว multiple มันยังไม่แพงมากแล้ววันนี้เนี่ยเป็นคนแรกที่เรียกได้ว่าฟื้นจนเกือบจะปกติก่อนโควิดโดนก่อนฟื้นก่อนด้วยโดนก่อนฟื้นก่อนคอน sumer ทุกคนวันนี้กลับมาใช้กลับมาเกือบจะเหมือนปกติแล้วอย่างเงี้ยแล้วประเทศมันใหญ่ประเทศสังคมนิยมมันคุมได้ครับแล้วมันมีเทคโนโลยีอะไรทุกอย่างอยู่ที่นั่นหมดเนี่ยเพราะนั้นตรงเนี้ยระยะยาวเนี่ยมันน่าลงทุนและ3ก็ทองเหมือนที่เมื่อกี้เราคุยกันนิดนึงใช่ไหมฮะคือดอกเบี้ยต่ำเงินเฟ้อต่ำเงินอัดฉีดจากรัฐบาลเยอะ3สถานการณ์เนี่ยมันทำให้ทองคำมันต้องขึ้นซึ่งมันก็ขึ้นมาเยอะแล้ววันนี้มันก็ okay. มันขึ้นไปประมาณ 2,000 เหรียญ นี่ลงมาหน่อยนึงใช่ไหมฮะต่อออนก็ผมคิดว่ามันก็อาจจะไปได้อีกถ้ามันยังแย่อยู่เพราะผมว่า3อย่างเนี้ยอันเนี้ยถ้าถามผมว่าตีมจนไปถึงปีหน้าเนี่ยเป็นอันที่น่าจะโอเคครับครับอย่างนี้บางคนบอกหุ้นเทคจะเป็นฟองสบู่ตรงนี้พี่พระสุมองยังไงนะว่ามันจะระเบิดไหมหรือว่าคิดว่าเทรนด์เหล่านี้มันน่าจะสามารถไปได้อีกไกลส่วนตัวนะผมว่าบริษัทเทคพอมันใหญ่อะมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมันจะดับเบิลไซส์ขึ้นอีกเพราะอย่างเจอโควิดเนี้ยสตาร์ทอัพเทคบางที่ก็เจ๊งเพราะเงินหมดไอ้บริษัทเทคใหญ่ก็เข้ามาซื้อกิจการในราคาถูกเพราะเงินมันเยอะนะมันก็เข้ามาซื้อมันก็เข้ามาซื้อมันก็จะใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีเศรษฐกิจจะไม่ดีพอมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมถามคุณโซว่าสมมุติ Facebook มันใหญ่ขนาดนี้วันนี้เนี่ยไอคนถัดไปที่คิดจะทํา Facebook มาแข่งเนี่ยโอ้โหมันจะสู้ยังไงได้คิดหน้าไม่ออกมันจะมันต้องหาแบบคนผู้นำเก่งขนาดไหนมันต้องไปขโมยตัวคนจาก Facebook มากี่คนต้องให้เงินเท่าไหร่มันสู้เขาไม่ได้อะไอพวกนี้นี่มันไม่ใช่เกมธุรกิจแล้วไอพวกนี้นี่คือ CEO ของบริษัทเทคในอเมริกาทุกวันนี้เขาไม่ผมว่าเขาไม่คิดเรื่องธุรกิจนะเขาคิดเรื่องว่าเนี่ยฉันต้องไปเจอคณะกรรมการของสวเนี่ยต้องให้ปากคำต้องคุยยังไงต้องไปวิ่งล็อบบี้ยังไงเรื่องธุรกิจคือมันไปถึงจุดที่มันใหญ่ของมันเองไปเรื่อยๆแล้วอย่างเงี้ยฮะเพราะนั้นผมว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบมันชัวร์ทุกวันนี้เราใช้ Google ทุกวันไหมฮะใช่ไม่มีวันไหนที่เราไม่ใช้ Google มั้งและเด็กๆรุ่นหลานเรารุ่นลูกเรารุ่นน้องเนี่ยมันก็ต้องใช้ Google เยอะกว่าเราอีกเพราะนั้นทุกคนก็จะใช้มันก็จะมียูเซอร์เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆขายโฆษณาได้เยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะเพราะนั้นคือ Google เนี่ยหลับหูหลับตาซื้อไปได้เลยในความรู้สึกผมนะเราต้องลงทุนให้เพียงพอในที่เราสามารถดูแลได้ถ้าเราจะใช้เงินกู้เพื่อมาเพิ่ม return ให้กับเราเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเราก็ต้องมีความรู้แล้วเราต้องมีระเบียบในการติดตามบางทีติดตามทุกวันโอ้โหพลาดไปวันเดียวนี่เจ๊งเลยก็มีใช่ไหมฮะเพราะนั้นผมว่าต้องดูว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราครับเราความเสี่ยงที่เรารับได้ใช่ครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็ให้คนอื่นทำให้สิก็ซื้อกองทุนผู้จัดการกองทุนก็ดูแลแทนที่เราจะต้องมาเลือกว่าจะลงทุนอะไรก็เลือกกองทุนกับเลือกผู้จัดการกองทุนแทนมันง่ายกว่าเยอะมันสบายชีวิตกว่าสบายชีวิตกว่าแล้วมันปลอดภัยกว่าโอเคได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางแล้วก็หลากหลายมุมมองเรื่องของการลงทุนหุ้นเทคจีนทองคำสามเส้นทางนี้จะปลอดภัยโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ประสุมากนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาขอเทคนิคเรื่องการลงทุนได้ครับไม่รู้ช่วยอะไรได้เยอะขนาดไหนได้ครับได้ครับวันนี้ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับ